ดูน้องตัวเล็กนะครับนี่น้องเขาอายุ6ขวบนะครับผมนี่เด็กสุดตั้งแต่ผมเคยเห็นปีนอะไรประมาณนี้เลยนะฮะขึ้นเขานะฮะสุดยอดครับผมโอเคครับตอนนี้เราเดินกันมาถึงใกล้จะถึงยอดของภูสอยดาวนะครับโดยประมาณน่าจะเหลือประมาณสัก100เมตรนะครับกว่าๆนิดๆบวกลบตอนนี้เราก็ผ่านทำขายาวๆแล้วเราเดินผ่านโอเคผาหินนิดหน่อยมานะฮะก็โอเคครับมีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลเราครับไม่ต้องห่วงนะฮะแต่ว่าระหว่างทางก็เดินขึ้นกันอย่างระมัดระวังนะฮะตอนนี้กำลังไต่ขึ้นมาเห็นไหมครับข้างบนครับเดี๋ยวยังไงขึ้นไปบนยอดหรือว่ามีทางตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวทางผมจะถ่ายมาให้อีกทีนะครับผมโอเคเช้านี้นะครับเป็นเช้าที่2ของเรานะครับที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับผมแล้วก็เวลาตอนนี้ประมาณ 7:00 ถึง 8:00 เช้านะครับผมกับน้องๆเนี่ยกำลังจะขึ้นสู่ยอดดอยภูสอยดาวนะครับโดยเราต้องมาแจ้งนะเตรียมการเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับก็ลงชื่อลงทะเบียนนะครับผมก็เขาก็จะมีเซฟตี้ให้หมวกให้แล้วก็ถุงมือแล้วก็เสื้อกันฝนเตรียมไว้ให้เรานะครับก็เมื่อเราพร้อมเมื่อไหร่ลงชื่อเสร็จพร้อมก็ขึ้นไปกับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยก็เดี๋ยวยังไงเมื่อเราพร้อมปุ๊บเราก็เดินขึ้นไปเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงไปดูคลิประหว่างทางหรือว่าคลิปข้างบนกันแล้วกันนะโอเคครับผมเจอกันครับโอเคเลยสายน้ำเล็กๆนะครับเป็นจุดที่จุดสุดท้ายที่เราจะสามารถเตรียมน้ำแล้วเก็บน้ำขึ้นไปนะยอดภูสอยดาวได้นะครับถ้าเกิดสมาชิกคนไหนใครไม่มีน้ำนะครับมาแล้วก็เตรียมขวดมาเนี่ยหรือเอาน้ำมาก็มาเติมน้ำได้ตรงนี้นะน้ำดื่มนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นสมาชิกร่วมทีมของเรานะเป็นน้องๆนะครับผมกับเจ้าหน้าที่นะครับผมพี่ๆเขาก็เดี๋ยวยังไงเดินขึ้นไปดูกันต่อนะครับหลังจากการเติมน้ำครั้งนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวต่อไปกันเลยครับโอเคหมดเล็กยังไม่พอกินนะครับอ
คครับตอนนี้เราเดินกันมาถึงใกล้จะถึงยอดของภูสอยดาวนะครับโดยประมาณน่าจะเหลือประมาณสัก100เมตรนะครับกว่านิดๆบวกลบตอนนี้เราก็ผ่านเราเดินผ่านผาหินนิดหน่อยมานะฮะก็โอเคครับมีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลเราครับไม่ต้องห่วงนะฮะแต่ว่าระหว่างทางก็เดินขึ้นกันอย่างระมัดระวังนะฮะตอนนี้กำลังไต่ขึ้นมาเห็นไหมครับข้างบนครับเดี๋ยวยังไงขึ้นไปบนยอดหรือว่ามีทางตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวทางผมจะถ่ายมาให้อีกทีนะครับผมโอเคอันนี้คือลงล่างด้วยอุณหภูมิ12องศาอากาศครึ้มหมอกลงอันนี้ก็จะเป็นช่วงชันนะครับก็ต้องมีเชือกช่วยแล้วก็มีเบลช่วยนะครับเพราะว่าครับผมตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศรอผลคุณพี่เจ้าที่เขากำลังทำทางให้อยู่นะครับผมก็ต้องเดินไปทีละคนนะครับเพราะว่าก้อนหินจากข้างบนมันจะล่วงมานะครับมันอันตรายนะครับผมนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพข้างล่างครับของสมาชิกเพื่อนร่วมทางนะครับนี่คือข้างล่างนะครับผมนะครับมีก้อนหินลงมานะฮะโอเคครับผมยาวลงไปข้างล่างเลยนะครับมีก้อนหินนะครับมีก้อนหินครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดมาเที่ยวนะครับมีก้อนหินกิ้งลงมาก็ให้ตะโกนบอกถึงคนข้างล่างนะครับว่าก้อนหินลงนะครับบอกดังๆก็ไม่ต้องอายครับผมเตือนคนข้างล่างนะครับผมถ้าเกิดจะมาขึ้นยอดภูสอยดาวนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับขอฮีหน่อยไหวไหมเด้ดูน้องตัวเล็กนะครับนี่น้องเขาอายุ6ขวบนะครับผมนี่เด็กสุดตั้งแต่ผมเคยเห็นปีนอะไรประมาณนี้เลยนะฮะขึ้นเขานะฮะสุดยอดครับผมโอเคครับก้อนหินครับก้อนหินครับผมอ้าวถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรอเอาเนี่ยเดินมาลาวนะใช่ประเทศลาวฝั่งไหนประเทศลาวครับเนี่ยฝั่งนี้อยู่ประเทศลาวใช่ไหมครับฝั่งนี้น่าจะเป็นไทยแล้วก็อันนี้คือท่านแดนเขตแดนเขตแดนตอนนี้นะพวกผมแล้วก็นักเพื่อนร่วมทางก็เดินกันมาถึงยอดภูสอยดาวนี่คือยอดจริงๆนะครับผมไม่ใช่ลานกลางเต็นท์นะครับไม่ใช่ลานสนนะก็ถือว่ามีความสุขสนุกกันทุกคนดูจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ร่องรอยแห่งอารยธรรมนะครับผมเห็นได้ว่าเดินกันมาสบายนะครับแล้วก็นี่ครับสุดยอดนะครับผมตามมืออันนี้คือสุดยอดนะครับเอากระเพราหมูกรอบมาคะแนนหมูกรอบอันนี้คือหลักบุตรนะครับผมไทยลาวนะครับฝั่งนี้จะเป็นของเพื่อนบ้านเราของเพื่อนบ้านทางประเทศลาวเขาก็ยอดเนี่ยจะมีอยู่พื้นที่ประมาณนี้นะแต่ดูเหมือนฟ้าจะไม่ค่อยเป็นใจนะฟ้าจะไม่เปิดเมื่อกี้เปิดครับเอาเลยครับปิดไปแล้วครับวะไม่ทันถ้าฟ้าเปิดนะครับเราจะมองเห็นลานสนที่เรากางเต็นท์กันครับข้างล่างนะแล้วก็เป็นทุ่งดอกงอนนาคแต่ถ้าฟ้าเปิดจะเห็นชัดอยู่นะเป็นเต็นท์เหมือนดอกเห็ดเราก็น่าจะพักที่นี่กันสักพักแล้วเดี๋ยวยังไงจะเก็บภาพเก็บรูปไปให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคครับผมขอบมากครับขอหมดเลยได้ไหมครับโอ้โหทำใจดีเลยตรงนี้มีค่ามากนะท่านนะตรงนี้มีค่ามากหมูแอนด์หอยตัดเลยครับส่วนใหญ่ช่วงนี้มันตัดแล้วครับทีนี้นั่งนี่ครับดีครับปีมาปีที่สี่
ตัดอะไรตัดเลยไม่ผมมาได้เปิดทุกปีนะแต่จะเมื่อวานไม่เปิดตะทีนึงไปไม่ยากเดี๋ยวพี่ว่าเพื่อนเมื่อคืนโอเคครับสวัสดีครับอันนี้พวกเรามาเยือนอยู่บนยอดของภูสอยดาวนะครับได้ตรงนี้นะครับคุณแมวมันนี้ฟ้าเปิดหน่อยนึงนะครับพอฟ้าเปิดเนี่ยเราก็จะมองเห็นนะครับเป็นลานกลางเต็นท์ตรงลานสวนนะครับเห็นไหมตรงนั้นก็จะเป็นทางเดินสำรวจในทางป่าลานสวนที่เขาเดินแล้วก็ถ่ายรูปกันที่เป็นเห็นตรงนี้ฮะเป็นอย่างเนี้ยก็คือเป็นเต็นท์แล้วก็เป็นเทียมกลางของอุทยานนะครับผมถ้าสังเกตฟ้าเริ่มจะปิดแล้วนะครับถ้าท่องเที่ยวเขาขึ้นมาแล้วโชคดีเนี่ยฟ้าจะเปิดนะครับก็จะเห็นหมดเลยเป็นทิวเขานะโล่งเราก็เดินมาจากที่นั่นนะฮะจริงๆเดินมาจากที่นั่นเลยมาเลยมาถึงนี่นะครับก็ถือว่าโชคดีครับถึงจะไม่เปิดทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็เปิดครับผมมารอบที่แล้ว2ชั่วโมงไม่เปิดเลยครับผมก็เลยกลับผมอยู่แต่ไปว่าถึงแล้วครับวันนี้ไม่เคยครับเป็นยังไงเขาเจอคลิปใหม่ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนี่เป็นท่านหัวหน้าของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับผมก็ตอนนี้เราเดินมาถึงยอดแล้วก็ได้มีการพูดคุยทักทายกันถึงเกี่ยวกับบนยอดแล้วก็เรื่องราวป่าไม้แล้วก็เรื่องราวนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยังไงถ้าเกิดฝากให้ท่านหัวหน้าฝากถึงนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาเที่ยวครั้งหน้าเป็นความรู้นิดหน่อยก็ได้ครับประมาณว่าประมาณไหนช่วยรักษาความสะอาดยังไงนะฮะขอบคุณมากครับผมก็โดยภาพรวมนะฮะก็อุทยานชาติภูสอยดาวนะฮะก็จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว1กรกฎาคมครับผมทุกปีแล้วก็ปิด15มกราคมเปิดอยู่5เดือนครึ่ง6เดือนครึ่งปิดอยู่5เดือนที่สูงช่วงที่ปิดก็เพื่อให้ไอ้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยได้ฟื้นคืนสภาพแล้วก็อีกอย่างนึงตัวที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นป่าสนเป็นดอกหงอนนาคนะครับซึ่งธีมของเราก็คือมาท่องเที่ยวชมดอกหงอนนาคมีทุ่งดอกไม้ที่ประมาณที่ประมาณพันไร่อยู่ในทิวสนที่สวยงามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปก็ช่วง1พฤศจิกายน1พฤศจิกายนขึ้นมาก็เปิดพิชิตยอดยอดภูสอยดาวที่เรายืนอยู่ที่ตรงนี้ฮะเป็นยอดช่วงนั้นขึ้นไม่ได้เพราะลื่นมากแล้วก็ไม่มันจะไม่เป็นอันตรายต่อนักเที่ยวไม่คุ้มกันแล้วก็ขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรขึ้นมาก็ฟ้าปิดอย่างนี้ฮะเห็นสภาพอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่เราเปิดก็คือยอดตรงนี้เป็นยอดที่สูงอันดับ4ของประเทศไทย1 2 3อยู่จังหวัดเชียงดาวความสูงเท่าไหร่ที่นนท์แล้วก็ที่นนท์ห้องปกแล้วก็ดอยหลวงเชียงดาวของเราเป็นยอดดับ4ก็เลยมีนโยบายว่าน่าจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแอดเวนเจอร์อยู่ละที่มาภูสอยดาวเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวภูสอยดาวเนี่ยที่สำคัญที่สุดนะฮะเป็นการนักท่องเที่ยวที่มาภูสอยดาวส่วนใหญ่รักภูสอยดาวเป็นต้นทุนไม่มีการคาดหวังอะไรต่างที่ความสุขสบายต่างๆมากมายเท่าไหร่เพราะว่าเรายังคงความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากนั่นแหละครับเป็นเสน่ห์ของเราเป็นของเราแล้วก็ไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากพัฒนาที่ใจก่อนใจท่องเที่ยวหนึ่งเรามีโครงการขยะคืนถิ่นนะฮะขยะทุกชิ้นทุกคนคุณใช้คุณต้องเอาลงไปช่วยกันนะครับภูสอยดาวจะไม่สวยได้เลยหากมีขยะอยู่หนึ่งสีขาวๆอยู่นั้นคนที่ทิ้งถึงจะหล่อสวยขนาดไหนทิ้งไปก็ไม่สวยใช่ไหมสวยที่สุดคือสวยมาจากใจเอาขึ้นมาแล้วก็ขับลงไปครับเพราะว่าเขาก็ยังคงความสวยงามส่วนไอ้การในโหมดของพิชิตยอดเนี่ยครับหนึ่งคุณต้องทำชิปนอน2คืนนะมา3วันนอน2คืนก่อนมานอนที่ลานสน1คืนพักผ่อนร่างกายให้เต็มพร้อมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นำทางแล้วต้องติดอุปกรณ์เพื่อรักษาเซฟตี้หมวกกันหินตกใส่ต่างๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาทุกคณะ 100% นะเพื่อรักษาความไวของพวกเราเนี่ยแล้ววันธรรมดาเนี่ยผมจะจำกัดไว้ที่20ครับถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะ50ดูในเพจตกใจแล้วเลย20จะจองทันมั้ยเนี่ยแล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเต็มถ้าช่วงนี้นะถ้าช่วงนี้ก็จะเต็มยิ่งก็จะมีก็ฝากเลยนะฮะถ้าจะขึ้นยอดเนี่ย1นะครับโลกกลัวความสูงอย่ามาถ้ากลัวความสูงปั๊บนะคุณจะช็อก
ช็อกด้วยสภาพนี้อย่ามา2เป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงจะอันเนี้ยห้ามมาเด็ดขาดที่สำคัญก็คือต้องเตรียมร่างกายไว้ให้แข็งแกร่งที่สุดฝึกซ้อมต้องฝึกซ้อมถ้าขึ้นมาเดี๋ยวมันจะแย่ยิ่งออกกำลังกายกันก่อนนะครับใช่ออกกำลังกายยิ่งขาลงนี่ก็จะไอ้ครับอันตรายนะครับต้องจริงจังนะฮะอันนี้ไม่พูดเล่นนะครับครับจริงจังมาเห็นมาถึงแล้วนี่มันอย่าเล่นไม่มีเล่นนะครับเพราะว่าเวลามันอยู่สูงเนี่ยก็จะเป็นภาระของทางเจ้าที่เราที่ต้องกู้ภัยลงแต่ไม่ต้องห่วงนะเรามีทีมกู้ภัยที่อยู่ข้างศูนย์เนี่ยถ้าเราเป็นอะไรเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยจะมีทีมกู้ภัยนำนักท่องเที่ยวทุกท่านลงไปที่ศูนย์ไปที่โรงพยาบาลอย่างปลอดภัยครับผมปลอดภัยหายห่วงนะครับครับผมได้เลยครับแต่อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเอาแบบแรกอย่าประมาทครับผมครับขอบมากครับผมครับผมครับยินดีครับผมครับขอบคุณครับก็เสียงตาผมโชคดีได้มาได้เสวนาครับโอเคครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็เพื่อนๆสมาชิกที่มาท่องเที่ยวกันกำลังช่วยกันทำป้ายนะครับผมบำรุงรักษาป้ายนึงทำรถก็เดี๋ยวรอเลิกงามยามดีจะขึ้นป้ายกันนะฮะซ่อมทุกปีครับผมก็โดนแดดโดนฝนนะฮะโดนลมเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับถ้าหน้าฝนมันจะเป็นภาพนะครับใช่ครับอันนี้ลงทุนนะฮะนี่ใช้นิ้วกันเลยนะน้องเขาใช้นิ้วเก่งนะฮะอันนี้พูดถึงการทาสีนะผมพูดมาไม่ได้ผมออกแนวแบบเถื่อนนิดนึงอยากโกรธนะน้องนะพี่สายาเอาไปแล้วพี่จริงใจนะแต่ปากพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมซอยซีเมนเขานี่คนไทยเราพีโก้สูงนี่มีปัญหาได้เลยนะทักเรื่องแบบทิ้งขยะทักเรื่องเด็ดดอกไม้นี่คือคลิปวิดีโอตอนลงจากยอดเขานะครับผมยังวนบนให้ยับอยู่นะอันนั้นอยากขันไปนะอยากพวกมันยังวนนะมัดอยู่ตรงไหนนะยับพันเอาข้าลงไปนะอันนั้นจะได้โตบึงบึงยับไปนะ
ยกไว้อย่าปล่อยเสียกเองพอปล่อยเสียกเราอายก็ปล่อยเสียงนี่เฮ้ยต้องบอกว่าต้องดึงนะไม่ใช่ปล่อยนะลูดลงไปเลยโอเคครับผ่านไปหนึ่งคนเดี๋ยวมาดูลายต่อไปนะฮะแล้วก็จะมีการเกี่ยวขอเซฟตี้นะครับด้วยเอาแบบมันใส่แบบนี้แล้วเดี๋ยวนะปล่อยลงไปข้างล่างเดี๋ยวถ้ายานไหลก็เอาแบบนี้นี่ของ ของคออันนี้สมาชิกที่เหลือนะครับผมอันนี้มันนี้โอเคครับลงมาจากบนยอดนู้นเลยนะครับแสดงก็บ่รู้น็อตบ่ขายอ่ะนี่มีเหลืออีกเยอะไหมหมดแล้วครับเหลือเนี่ยครับแค่พวกผมเหลืออยู่5คนครับ5คนนะครับโอเคครับ5คนครับแค่5คนครับผมมีแค่5ครับ